ไม่ตลกทัวลงตลกดังจุ๊บจิ๊บหลังโพสโยงปมเวียเดอะวอยซ์โดนสับเละไม่ตลกทัวลงตลกดังจุ๊บจิ๊บหลังโพสโยงปมเวียเดอะวอยซ์โดนสับเละชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตลกจุ๊บจิ๊บอย่างหนักหลังกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวียเดอะวอยซ์เป็นแฮชแท็กร้อนในโซเชียลหลังมีข่าวรูปลับหลุดซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สาวเวียกันมากมายโดยคอมเมนต์ส่วนมากเป็นไปในทางลบและคุกคามทางเพศก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนอดีตคนรักอย่างแรปเปอร์หนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ท็อปปฐมภพพูดกลั่นจะออกมาปกป้องด้วยการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมสตอรี่ฟาดเดือดเหล่าผู้ชายสายหื่นเตือนสติทุกคนที่พยายามจะเข้าถึงภาพหลุดและกลุ่มคนที่วิจารณ์สาวเบียร์อย่างสนุกปากว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อาจจะมีหาดอกจันแต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกำหอดอกจันตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันไว้ด้วยนะครับล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกเมื่อดาราตลกดังอย่างจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มโพสต์ข้อความที่เชื่อมโยงประเด็นนี้เช่นกันโดยตลกดังโพสต์ภาพกับรถคู่ใจพร้อมใส่แคปชั่นว่าใครส่งคลิปอะไรมาวะเบียวาน้อยวาวุ่นอีกละงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นข้อความดังกล่าวต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตลกจุ๊บจิ๊บอย่างหนักจนกระทั่งตลกดังต้องลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วอ่านข่าวท็อป LAZYLOXY โพสต์สตอรี่เดือดปมภาพลับเวียเดอะวอยซ์ลั่นกำตังไว้ด้วยอ่านข่าววาน้อยอดีตแฟนเวียเดอะวอยซ์ลั่นไม่เกี่ยวลุยฟ้องเปิดแชทคุยเวียดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเปิดเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงรับวีซ่าฟรีดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเปิดเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงรับนโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนคาซัคสถานเมื่อวันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรณีการส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากโดยเฉพาะการเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องดังกล่าวและได้เจรจากับผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้มีเที่ยวบินเข้ามาตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนและนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานนายชัยกล่าวต่อว่าวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพย้ำให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดวันนอตรวจสอบงบดูงานปฏิพัฒน์แล้วก่อนอนุมัติเชื่อเป็นประโยชน์ต่องานสภาวันนอยันตรวจสอบงบดูงานปฏิพัฒน์แล้วก่อนอนุมัติย้ำไม่ได้ไปท่องเที่ยวชี้เป็นไปตามข้อบังคับมีประโยชน์ต่องานสภา
เล็งนัดถกทุกฝ่ายย้ำใช้งบดูงานให้คุ้มภาษีวันที่18กันยายน2566ที่สถาบันพระปกเกล้านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีอนุมัติให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งพร้อมคณะไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนแต่ถูกวิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณสูงเกินจริงว่าได้ตรวจสอบและอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วโดยพิจารณาตามขั้นตอนข้อบังคับและดูตามความเหมาะสมเมื่อเห็นว่าสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ได้จึงอนุมัติไม่ใช่การไปท่องเที่ยวและสิงคโปร์ก็อยู่ไม่ไกลไปแค่2วันอีกทั้งหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการการทำงานเมื่อทำเรื่องขออนุมัติมาถูกต้องตนจึงอนุมัติส่วนข้อวิจารณ์ว่าใช้งบสูงเกินจริงทั้งค่าที่พักและค่าเครื่องบินนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสิทธิ์ของแต่ละคนเบิกได้ตามอำนาจหน้าที่และเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงบประมาณกำหนดเกณฑ์เอาไว้แต่ละคนอาจเบิกได้ไม่เท่ากันแต่หากทำผิดกติกาคนที่ใช้จ่ายไปก็ต้องคืนเงินซึ่งเรื่องอนุมัติวงเงินต่างๆเป็นไปตามกรอบที่ปฏิบัติได้แต่หากใช้เสร็จแล้วเหลือต้องนำมาคืนเมื่อถามว่าจะมีข้อสั่งการหรือขอความร่วมมือเรื่องการใช้งบดูงานอย่างไรประธานสภากล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดของงบประมาณและงานที่ไปดูตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะไปในช่วงปิดสมัยประชุมคิดว่าต้องประชุมทุกฝ่ายเรื่องการใช้งบไปดูงานต่างประเทศให้ใช้ด้วยความระมัดระวังและดูว่าควรทำอย่างไรให้คุ้มค่าต่อภาษีของประชาชนให้มากที่สุด ชัยธวัฒน์ข้องใจเล่นละครยังไงรอหมออ๋องแจงบินดูงานสิงคโปร์ชัยธวัฒน์เผยเป็นหน้าที่กกบหอพักชุดใหม่ที่ขาดขับหมออ๋องพ้นพักหรือไม่ขอบคุณประชาชนช่วยตรวจสอบบินดูงานสิงคโปร์ถือเป็นเรื่องดีเมื่อเวลา 12:30 นาทีวันที่19กันยายน2566ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการเลขาธิการพักก้าวไกลเปิดเผยถึงกระแสข่าวการขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพักก้าวไกลเพื่อเปิดทางหัวหน้าพักคนใหม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่าเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพักชุดใหม่เมื่อมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็จะพูดคุยกับนายปฏิพัฒน์อีกครั้งหมออ๋องยินดีให้ตรวจสอบดูงานสิงคโปร์ยันไม่นอนโรงแรมคืนละ 1.2 หมื่นแจ้งเหตุบินรู้หมออ๋องยังไม่ลาออกรองประธานสภารอคุยกกบหอชุดใหม่ย้ำทำตามมติพรรคส่วนกรณีการบินไปดูงานที่สิงคโปร์ของนายปฏิพัฒน์ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาเหตุให้ถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลทางพรรคได้พูดคุยกันหรือไม่นายชัยธวัฒน์ระบุว่าอันดับแรกถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชนเข้ามาช่วยตรวจสอบการทำงานของส.ส.ไม่ว่าจะในบทบาทฐานะใดต้องขอขอบคุณและเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้วันที่20กันยายนนายปฏิพัฒน์น่าจะแถลงชี้แจงอีกครั้งก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลท้วงติงว่าไม่มีความสง่างามเหมือนเล่นละครนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นการเล่นละครอย่างไรขอให้รอฟังนายปฏิพัฒน์ชี้แจงในวันพรุ่งนี้วันที่20กันยายนซึ่งแน่นอนว่านายปฏิพัฒน์จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบ